สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกำพันตุลาการนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบัวแว่นค่ะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคำตามคำบอกซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำทุกวันนะคะครูหาต้องทำทุกวันเลยค่ะครูพันขอเป็นกำลังใจให้กับรายการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะว่าอย่าท้อให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีจิตวิญญาณในความเป็นครูเราต้องสู้ค่ะเพื่อเด็กนักเรียนของเราให้เด็กนักเรียนของเราอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเรียนชมได้เลยมาเลยค่ะพร้อมพลาสติก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 พ
ตุงตัวอะไรตัวอะไรคะของนักเรียนนะคะในเรื่องของการเขียนสะกดคำตามคำบอกนะคะจะเห็นได้ว่า
ถ้าเราสอนโดยใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราจะเห็นได้ว่านักเรียนนักเรียนเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณครูมันตุลาการและก็ลูกของคุณครูมันตุลาการมีกี่คนนะลูก30 คนเต็มห้องเลยค่ะมีทั้งหมด6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนแต่ว่านักเรียนชั้นประถมมัธยมปีที่1ห้องครูการอ่านเราเขียนได้ทั้งหมดแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะทั้งประเทศเลยให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเราสู้ไม่น้อยไปด้วยกันนี่แหละแล้วก็นักเรียนของเราก็จะอ่านออกเขียนได้เราต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นครูแล้วก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูค่ะสู้เลยค่ะใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ตั้งใจครูที่สอนสิทธิ์นะเด็กเราจะอ่านออกไม่ออกขึ้นอยู่กับตัวเราตัวครูสำคัญที่สุดค่ะครูคะตัวเราสำคัญที่สุดเราต้องสอนนักเรียนเต็มความรู้เต็มความสามารถเต็มเวลาแล้วก็จัดกิจกรรมให้เด็กมีความสนุกสนานแล้วเด็กก็จะมีความสุขเด็กอยากจะเรียนเมื่อเด็กมีความสุขปั๊บเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดีเกิดการเรียนรู้ได้ดีแล้วก็ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราสอนในแต่ละชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพบกับคุณพวงพันธุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองกระแว่นได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ